ดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ค่ะวันนี้หมอจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะรอบรายเดือนกันยายนนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะหมอก็ปลุกเสกเพียงแค่9ชิ้นนะคะเป็นกำไรนาคราชนะคะแหวนนาคราชนะคะท่านใดที่สนใจชอบบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดวงด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะก่อนอื่นหมอขอเป็นตัวแทนชาววันจันทร์นะคะดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในรอบเดือนกันยายนนะคะช่วงต้นเดือนนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะของชาววันจันทร์นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยท่านมีโอกาสนะคะใครที่เป็นนายหน้าขายที่ดินนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงต้นเดือนนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะขายที่ขายทางได้หรือว่าเป็นนายหน้าเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่ๆมาหรือว่าเป็นจังหวะที่ชาววันจันทร์นะคะมีโอกาสซื้อที่ดินนะคะหรือว่ามีโชคลาภนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะการเงินนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยถือว่าการเงินการลงทุนการค้าขายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีสำหรับใครที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะหรือว่าลงทุนค้าขายเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดวงเปิดนะคะมาชาววันจันทร์วันที่1ถึงวันที่10นะคะแต่ช่วงระหว่างวันที่1วันที่10เนี่ยท่านต้องระวังเกี่ยวกับไฟนะคะเกี่ยวกับไฟไหม้อุบัติเหตุหรือว่าเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดนะแต่ระหว่างวันที่1วันที่10นะท่านควรจะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายงานนะคะให้ทําที่ประจําก่อนนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะตรวจสอบสภาพยานพาหนะนะคะรถนะคะที่ใช้เกี่ยวกับติดแก๊สนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็วันที่1ถึงวันที่10เป็นจังหวะที่ดีจะมีโชคมีลาภนะคะแล้วประมาณวันที่11ถึงวันที่20เนี่ยเหมือนชาววันจันทร์เนี่ยจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องระวังความคิดความเครียดไมเกรนนะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสผ่าตัดกระทันหันในช่วงระหว่างวันที่11ถึง20เนี่ยมีโอกาสนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยนะคะต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะคะแต่ความรักนะคะท่านมีโอกาสพบรักชาววันจันทร์เนี่ยช่วงวันที่11ถึง20นะท่านมีโอกาสพบรักหรือว่าเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้หรือว่าประมาณนี้มีโอกาสพาคู่รักไปฮันนีมูนท่องเที่ยวนะคะพากันไปทำบุญเสริมดวงนะคะหรือว่าจังหวะกลางเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลาบเป็นของขวัญจากคนรักหรือว่ามีโอกาสเข้าพิธีมั่นหมายฉลองสมรสนะคะในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะความรักดีนะคะหรือว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยถ้าใครที่ว่าทำบ้านเช่าหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยประมาณกลางเดือน11ถึง20เนี่ยลูกค้าจะแน่นแล้วก็เยอะเป็นพิเศษนะคะหรือว่าทำโรงแรมเนี่ยหรือว่าทำรีสอร์ทสปาเนี่ยนะคะก็จะมีลูกค้าเยอะนะคะช่วงกลางเดือนไปแล้วแล้วก็ประมาณช่วงปลายเดือนของชาววันจันทร์นะคะช่วงระหว่างที่21ถึง30เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะนะคะสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยจะต้องเจอหมายถึงก็จะต้องมีการเดินทางไปอบรมสัมมนาดูงานหรือว่าในระหว่างวันที่21ถึง30นะท่านมีโอกาสไปดูงานไปสัมมนาไปต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสที่จะไปจองรถดาวรถในช่วงนี้นะคะปลายเดือนนะแต่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะการขับขี่รถหรือว่าชาววันจันทร์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเจอนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นต้องระมัดระวังแล้วในความรักเนี่ยปลายเดือนต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีโอกาสที่กดงอนกันทะเลาะกันกับคู่รักนะคะปลายเดือนนี้แต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยใครที่จะบรรจุข้าราชการเนี่ยชาววันจันทร์จะโดดเด่นนะคะก็โอเคค่ะเลขนำโชคสำหรับชาววันจันทร์นะคะเลข13
นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ